อไซค์พุ่งมาเลยทางโน้นเขาชนไหนตรงตู้น้ำมันค่ะแล้วก็คือล้มทับหนูกับยายอะค่ะก็ออกมามอไซค์อย่าใช้น้ำมันจะลามมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้อาคารต้องดับมอเตอร์ไซค์ต้องดับก่อนยังไงอะเขาเลี้ยวเข้ามาเหรอครับพุ่งมาชนเลยชนตู้เมาไหมหรือไงเพราะว่ายางระเบิดอ๋อยางระเบิดครับแล้วคนเป็นอะไรไหมวิ่งออกได้ทันมากี่คนครับไม่รู้ผมไม่ได้ทันเห็นเลยอ๋อตอนนั้นพี่อยู่ตรงไหนผมเติมน้ำมันอยู่ยืนเติมน้ำมันมีรถลูกค้าไหม้ไปคันหนึ่งเป็นรถอะไรฮะมอไซค์ไหม้คันหนึ่งเอาชนตู้น้ำมันเลยวิ่งมาชนเลยครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้เลยยืนเติมอยู่ฝั่งติดหน้ารถเลยแต่ไม่มีคนบาดเจ็บเนาะเป็นไงมากับหลานร้องไห้เลยแล้วอยู่ๆเขาวิ่งชนเลยเหรอไอเขาพุ่งมาเลยทางโน้นเขาชนไหนตรงตู้น้ำมันค่ะแล้วก็ล้มทับหนูกับยายอะค่ะตู้น้ำมันใช่ไหมล้มค่ะใช่ล้มทับหนูกับยายค่ะก็วิ่งออกมาอ๋อแล้ววิ่งออกมามอไซค์นี่ไหม้เลยแล้วหนูเป็นอะไรไหมไม่ค่ะก็ออกมาค่ะแต่ว่าตอนลุกก็คือไฟก็เริ่มลุกแล้วตอนนั้นไฟลุกเลยใช่ไหมตอนตู้ล้มลงก็ตกใจเพราะยายไม่เคยเจออย่างนี้อ่ะกระทันหันเนาะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาตรงอ่ะยายได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่คิดว่ารถจะมาแล้วแบบใส่เสื้อแล้วก็ผมโดนนิดหน่อยโดนอะไรบ้างเสื้อโดนอ๋อเสื้อไหม้เนาะแล้วก็โดนผมนิดนึงอ๋อโดนผมพอดีไม่เป็นไรมากยายพอตะพักได้ยินเสียงระเบิดตั้งตู้แล้วผมก็วิ่งออกมาพอวิ่งมาปุ๊บก็เห็นน้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับเขาชี้มาฝั่งนี้มาบอกว่าเอาถังดับเพลิงมาดับไฟแล้วพนักงานปั๊มเขากับผู้จัดการเขาก็วิ่งพากันดับแต่เขาไม่อยู่อ๋อตอนนั้นก็ไฟขึ้นไวมากเลยใช่ไหมเข้าไปเลยจะขับน่าจะออกไปฝั่งนั้นแล้วชนทุกคนได้ออกไปเลยคือได้ยินเสียงไม่มีเบรกไม่มีอะไรไม่มีเบรกเลยตุ้มอย่างเดียวแล้วก็ไปตุ้มเลยใช่ไหมก็ดีไม่มีใครเป็นไรนะมีแต่เด็กปั๊มนะครับไฟลวกตรงนี้นิดหน่อยเท้านิดหน่อยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ